านสสพงศกรอนุกรท่านสสดวงแขอนุกรกระผมนายแพทย์วีรชัยวรรณสามเมธาผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าทรงพลจันทราภัทรตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสถานการอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่นวันนี้กระผมได้ขอรายงานความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้พอสังเกตดังนี้โรงพยาบาลพลเปิดให้บริการผู้ป่วยทั้งในเขตอำเภอพลและอำเภอใกล้เคียงอีก8อำเภอมาตั้งแต่ปี2525ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพจึงสามารถให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็วทันเวลามีประสิทธิภาพแต่จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้อาการอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันคับแคบไม่สะดวกแก่ผู้ป่วยผู้มาใช้บริการอื่นๆอีกทั้งการต่อท่าที่มีมาเกือบ20ปีมีสภาพทรุดโทรมทางผู้บริหารของโรงพยาบาลได้เห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและปัญหาดังกล่าวจึงได้เรียนให้ท่านผู้บริหารระดับกระทรวงทราบได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสถานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินขนาด2ชั้นทดแทนอาคารหลังเดิมแต่ด้วยพื้นที่ที่คับแคบและงบประมาณค่อนข้างจำกัดจึงไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างและซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ด้วยความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ฤาษีเกศแก้วและคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์จึงได้จัดให้มีพิธีทอดพระป่าสมทบทุนก่อสร้างอโลกยาสถานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินในวันที่14-15พฤษภาคม2554ในการลงทุนครั้งนั้นรวบรวมเงินบริจาคได้8,231,440.25 บาทจึงได้สามารถซื้อที่ดินข้างโรงพยาบาลเพื่อเป็นที่ก่อสร้างอาคารปัจจุบันจำนวนเนื้อที่1ไร่2งาน26ตารางวาในราคา10ล้านบาทและได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารในวันที่8สิงหาคม2554รวบรวมเงินบริจาคได้เพิ่มเติมอีก2ล้าน3แสนบาทถ้วนทางโรงพยาบาลพลจึงได้นำเงินจากการบริจาคทั้งหมดจัดซื้อที่ดินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสนามอารมณ์ยักษ์สถานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินตอนนี้อาคารได้ดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลตัวจริงได้จัดให้มีพิธีเปิดอารมณ์ยักษ์สถานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นในวันที่13-14กรกฎาคม2556โดยในวันที่13กรกฎาคมได้มีพิธีมอบที่ดินและอโลกยาสถานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินในวันที่14คือวันนี้เป็นพิธีตักบาตรและพิธีเปิดป้ายอโลกยาสถานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินพิธีการสำคัญครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมได้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้มีบุญวาสนาและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วม งานในวันนี้ได้กล่าวเรียนเชิญท่านได้ให้เกียรติทำพิธีเปิดแต่ขุดบ้านอโลกยาสถานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านนมัสการพระคุณเจ้านมัสการหลวงปู่ฤาษีเกศแก้วที่พระเดชสูงท่านสสคุณสกรสสคุณแทนนุพรสสมีดวงใจของพี่น้องชาวอำเภอพุ่มท่านผู้บริการโรงพยาบาลพุ่มท่านผู้มีเกียรติผู้มีบุญวาสนาผู้มีจิตศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมศักดิ์ชวนสุขุมวิทผู้ราชการสำคัญที่จะต้องไปที่กรุงเทพมหานครได้มอบให้ผมนายสมพลเป็นปาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มาเป็นประธานจัดคารวะแก่กลับเรียนท่านผู้เกียรติทุกท่านครับผม
สึกเป็นเกียรติและเป็นบุญอย่างสูงอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของพี่ป้าน้าอาชาวอำเภอพลชาวอำเภอใกล้เคียงที่ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ฤาษีเกศแก้วพร้อมคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ในการแต่ไม่มีการรวมบุญจากผู้มีบุญวาสนาหลายครั้งที่ผ่านมาทุกสามารถรวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินได้ก่อสร้างโรงพยาบาลสถานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังนี้ก็เป็นสถานที่รองรับผู้บาดเจ็บผู้ป่วยฉุกเฉินที่สมบูรณ์แบบอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คืออาคารหลังอื่นๆก็คืออาคารหลังนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องที่ป้าหาอาชาวเคยคนอำเภอใกล้เคียงและผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วสารทิศที่ได้เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อันเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ผมแนะนำของตัวแทนน้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นชาวอำเภอโพนและอำเภอใกล้เคียงขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ฤาษีเกศแก้วพร้อมคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความเมตตากับโรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้มีอีกท่านเป็นบุญกุศลมีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์จนทำให้อาคารสำเร็จลุล่วงสมดังเจตนาขอบุญกุศลในครั้งนี้ได้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นมงคลขอให้ได้สมดังปรารถนาให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งปวงให้เจริญด้วยจะดูต้องพิทักษ์พรชัยและขอให้ท่านประสบในความโชคดีตลอดกาลนานเวลาครับขอโปรดโรงพยาบาลสถานทางวัดดีเชิญของโรงพยาบาลคนวันนี้ครับลำดับต่อไปนิมนต์การนิมนต์ครับหลวงปู่ฤาษีเกศแก้วนะครับกราบนิมนต์ครับยังตัวตนเดียวโมเรศในชีวิตใน
กิจการงานในกิจการงานในหน้าที่ในหน้าที่สืบต่อไปสืบต่อไปตลอดกาลนานตลอดกาลนานเดินสาธุขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมาร่วมใจสร้างพระโรงพยาบาลซึ่งในตอนที่ดูเปิดไปเมื่อสักครู่นี้เจอการนำของหลวงปู่ฤาษีเกศแก้วพร้อมคณะศิษยานุสิตและคณะสงฆ์ได้มองเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลโรงสมเด็จซึ่งได้อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มารักษาที่โรงพยาบาลผลของเจ็บของเราขอให้ทุกท่านได้ระลึกอยู่เสมอว่าเราทั้งหลายได้มาทำความดีร่วมกันเราทำดีเพื่อชาติศาสนาเราทำดีเพื่อประเทศไทยทั้งถอนเราทำดีเพื่อประเทศเกิดนั้นถอนเราทำดีเพื่อพี่น้องของเผ่าไทยเราทำดีเพื่อส่วนรวมรุ่งแรงจิตเราทำดีเพื่อชีวิตให้ทุกสมัยเราทำดีเพื่อตนและคนไทยเราทำดีเพื่อชาติไทยให้รุ่งเรืองขออำนวยพรทางอื่นเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ขอจงมารวมกันเป็นหมันกระเดยชาติภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่สร้างบุญบารมีธรรมสำเร็จผลประสบสรรพสิ่งยิ่งมงคลสมบูรณ์ผลผลพุทธิภาวาจีตาจงทุกทุกท่านเออสาธุตอนนี้ไปเป็นการอนุโมทนาเป็นภาษาบาลียะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติอาคารังเอวะเอวัยโตจินังเตตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุหังทิปังเววัชนิตโตจะเพื่อปูเรนโตสังกปายจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาI'm not.
ติวินาสันตกเตนะสาจยเสติธามังนามภังโสเตภะกายังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจะโอกังบุตติจยะสวะสตวะสัจจายุนจะเชื่อวันเชื่อบุพเพนิวาสะปะกะตะปุญญะกะตะปุญญะกะนัง
รังปะกตังปุญญาพระมหังปะตังปุญโยสุโขโหนิเพียงเพียงตามสาธสมจนตวนบริบูรณ์ลองแล้วให้ดิบุพันธิกายกับฝ่ายคณะวันทิพย์ที่เพียงของทิพยาโอสุเป็นโอสุทิพย์เป็นดวงแก้วกับธรรมนารังสีเป็นแก้วนักบารมีส่วนกองเป็นแก้วกับธรรมนารังแสงเป็นฝ่ายแหวนล้อมรอบโลกจักรวาลตัวตรงอนัตตาเป็นยาทิพย์ยาแก้วยาดีมีวิเศษเป็นแก้วกันตุสสารพัดนักแก้วเนรมิตสารพัดสิ่งเป็นเงินคำกันแก้วแก้วแหวนเป็นทองเพชรนินจินดาแก้วสาวไม่ติ่งแก้วแหวนแสงติ่งนักสิ่งทรัพย์สินตลอดการบริการพร้อมบ้างเป็นทรัพย์สินเงินทองเงินทองไหลหลั่งเงินทองเงินมาปอบปูมามีหลักฐานรถติดต่อมาเต็มอินทรีย์เต็มเดือนระดับภาคพื้นภาคมีเป็นตัวเรียนการเก็บเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงโรงเรียนส่งปัญญาใจสายเยื่อปัญญาเยื่อสายใจหล่อเลี้ยงโรงเรียนในธาตุในต่างได้ร่างกายกายาจิตใจร่มหัวหล่อมนุษย์ผู้มีบุญมีวาสนาให้ได้เจริญคุณถึงพร้อมในมนุษย์สมบัติเด็กน้อยสมบัติยังมนุษย์ผู้รู้ที่เป็นสุขส่วนสามภาษาปฏิทินในความสุขสมบูรณ์เพียงเพียงพร้อมพอสมัยได้เป็นรถติดต่อสมสร้างหาตะสมสมจิตใจเกจจำลองเกจจนาสมบริบูรณ์เป็นต้นแห่งปาถนาสุขสมเด็จอุดมสมพระเกิดอุดมจริงโดยโดยธรรมโดยธรรมดีโดยปีทันใดสมบริบูรณ์เป็นต้นแห่งเกจจนาปาถนาทุกเมื่อทุกเมื่อตลอดการจงนิจนิอันเพลินอิทธิปุญญาพระธรรมทั้งตาตาปุญญาอัตราเดือนปุญญาวิธีวาสนาตัดปุญญาพระธรรมหันโดยจงผู้มีบุญวาสนาร้องจิตรวมใจน้อมน้อมประทังมองเป็นพุทธบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาให้ได้ทรงมีฐานุภาพมาพลานุภาพให้อยู่หล่อจนทั้งหลายได้ทุกข์ได้สุขและโลกได้ไปทุกข์เข้าเข็มตะเวนทุกบาทนะครับยิ่งวินาศหายไปด้วยพุทธานุภาพเป็นมานุภาพสังฆานุภาพมาพลานะนุภาพอัตตภาวังมังคลินที่ตปทานมามิสิตังบุญยังพระธรรมหังตตังคุณโยสุขโขโหมิสุขโขโหมิสุขโขโหมิอนันตังปรังกุตังอนันตังโพจรังตมังอนันตังปริยัตังตังอนันตังโพจิมังนมามิที่เราได้มาร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลที่มารองรับพระเจ้าองค์ตนสำหรับเป็นอนุสรณ์สำหรับผู้ศาสนาก็ได้เรียนเชิญได้เลยแล้วจะแจกพระเรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นหมู่คณะตัดการนับไกลและไกลตามกำลังอัธยาศัยเราว่าทุกคนกับพระเดชพระคุณครูอาจารย์แตนเป็นการที่โกก็ได้ทางนู้นก็จะสะดวกเดินออกนั่นเข้านั่นออกนู่นได้เลยแต่เป็นบรรยากาศบรรยากาศสนานที่ระลึกของวัตถุมงคลต่างๆก็ต้องมีพระนามศรัทธาญาติโยมเข้ามารับได้ที่พระอาจารย์จะเป็นของที่ตัวในความเมตตาที่เป็นครูบาอาจารย์ในบางครั้งพระนามศรัทธาญาติโยมประกอบบุญกุศลมาเป็นจิตพระศาสนาทุกเมื่อทุกเมื่อไปในทุกงานทุกงานเอาเงินเยอะนี่ไปไหนกันเนี่ย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 
พิ่นไปทำลูกทานยูนนั่นเองตบทำลูกทานยูนของจีนครินงานปูใหญ่ซุ้มของตลาดสดอำเภอพ้นเฮาเป็นครับเป็นเพิ่นเลยครับนี่งานตลาดสดตอนนี้สวยทีมงานทีมงานช่วยคนไหนก็บอกได้เพราะว่าเป็นคนเลยมาทันรอดนะแค่ทันรอดแล้วทันรอดแล้วทันรอดแล้วผมโคเชกันเยอะแล้วก็ไม่ใช่